The shape of you. With the shape of you.
พลังหาเพื่อนที่ดังนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้ขับรถมาไกลขนาดนี้นะครับก็เกือบ200โลเลยทีเดียววันนี้มันทำให้ผมได้รู้อะไรบางอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยการเดินทางเนี่ยจุดมุ่งหมายมันไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางเสมอไปนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือระหว่างการเดินทางเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าความทรงจำระหว่างการเดินทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจดจำมากกว่านะครับว่ามันมีความสุขขนาดไหนณเวลานั้นซึ่งพวกเราจะไม่มีวันลืมจริงครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับขอบคุณจริงๆครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ